งานเข้าสาวใบเฟิร์นถูกตำรวจเตรียมออกหมายเรียกปมรีสอร์ทหรูรุกที่ป่าอ้างดาราใหญ่ระดับประเทศถือหุ้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่9ธันวาคมทางตำรวจพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอบ่อเกลือหน่วยป้องกันรักษาป่าได้นำหมายสารตรวจค้นที่รีสอร์ทไร่กำแพงดาวสตาร์วอลสปันในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบ่อเกลือที่จังหวัดน่านหลังจากที่ฝ่าฝืนเป็นพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์มาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปีพ.ศ.2565เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังฐานบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่กว่า3ไร่และได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่หรือกระทำการด้วยการกระทำผิดใดๆหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการได้ฝ่าฝืนประกาศยังคงเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ก็ยังมีการนำดาราสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าพักรีสอร์ทโดยการนำภาพไปลงในเพจ Facebook และก็ยังมีการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆมาแอบอ้างเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเรียกได้ว่ากว่าจะเจรจากันเสร็จใช้เวลากว่า2ชั่วโมงพร้อมกับตรวจยึดของการรวมแล้ว11รายการและควบคุมผู้ต้องหา4รายและความคืบหน้าได้มีการแถลงการจากตำรวจปมมีการนำภาพดาราสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าพักที่รีสอร์ทและดาราสาวคนที่ว่านั่นก็คือนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะโดยทางตำรวจได้เผยประมาณว่านางเอกสาวได้ทำการรีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวและได้ให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือออกหมายเรียกให้ดาราสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวได้รับเงินจากการรีวิวหรือมีส่วนกระทำผิดหรือไม่จากการที่นางเอกสาวถ่ายภาพที่รีสอร์ทดังกล่าวเมื่อไปทริปเที่ยวกับเพื่อนๆที่จังหวัดน่านเมื่อไม่นานมานี้ทางนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปและหลังจากที่มีข่าวออกไปว่านางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกำลังจะได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนหลังจากที่รีสอร์ทถูกยึดซึ่งรีสอร์ทดังกล่าวนักแสดงสาวได้ไปเข้าพักตอนที่ไปทริปเที่ยวกับเพื่อนๆที่จังหวัดน่านเมื่อไม่นานมานี้และใบเฟิร์นก็ยังได้มีการเช็คอินและโพสต์ภาพลงInstagram ส่วนตัวงานนี้ทางด้านผู้จัดการของสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาชี้แจงให้ฟังต่อกรณีดังกล่าวว่าในเห็นข่าวแล้วยืนยันว่าไม่เคยรับงานรีวิวที่พักใบเฟิร์นแม้แต่งานเดียวตอนที่ไปจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เป็นข่าวหรือก่อนหน้านี้เราจองกันเองส่วนที่ใบเฟิร์นเช็คอินก็เป็นความสะดวกใจของสาวใบเฟิร์นและรีสอร์ทไร่กำแพงดาวหาจากรีวิวจากคนที่เคยไปตามอินเทอร์เน็ตมาพอเห็นก็จองกันปกติไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นการจ้างรีวิวอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดหาที่พักเองจ่ายเงินเองและไม่รู้ว่าที่พักตรงบริเวณนั้นบุกรุกพื้นที่ป่าเพราะว่าที่นั่นมีคนไปเที่ยวค่อนข้างเยอะยืนยันว่าหาที่พักตามรีวิวและถ้าตำรวจเรียกถ้าว่างๆก็ยินดีไปเพราะว่าไม่มีอะไรจริงๆเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและได้เตรียมหลักฐานไว้ครบถ้วนมันเป็นการไปเที่ยวแบบรถทิปไม่ได้รับงานพรีเซนเตอร์หรือรีวิวอะไรเลยเพราะว่าเห็นจากในข่าวตำรวจบอกว่าใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์มีส่วนร่วมก็เป็นไปไม่ได้ใบเฟิร์นก็ไปเที่ยวตามปกติตรงไหนมุมสวยวิวสวยก็ถ่ายรูปลงเหมือนคนไปเที่ยวทั่วไปส่วนใบเฟิร์นพอรู้เรื่องก็งงๆนิดหน่อยว่าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงแต่ถ้าตำรวจเรียกก็ยินดีไปเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้รับงานรีวิวอย่างแน่นอน